องค์ก็มีเมตตาให้เลิกทาสสมัยก่อนมีทาสทาสนี้ไปตลอดชีวิตแต่พระองค์เห็นว่าการเป็นทาสนั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรก็เลยสั่งเลิกนะแล้วก็อีกหลายๆอย่างการคมนาคมการขนส่งไปรษณีย์โทรเลขต่างๆก็เกิดขึ้นในสมัยของพระองค์ก็ถือว่าเป็นผู้นำความสุขนำความเจริญมาสู่ประเทศไทยของเราอันวันนี้เราก็ระลึกถึงด้วยการมาทำความดีมาตอบแทนคุณแผ่นดินในการมาเป็นคนดีของแผ่นดินคนดีของแผ่นดินก็เป็นคนที่มีศีลมีธรรมคนที่มีศีลมีธรรมก็ทำแต่ความดีคิดดีพูดดีทำดีก็เรียกว่าเป็นการตอบแทนฉะนั้นเราชาวไทยแล้วก็เป็นชาวพุทธก็ถือการทำบุญในวันหยุดก็ไม่ละเลยที่เราจะต้องมาแสวงหาบุญกันเพราะบุญนั้นเป็นที่พึ่งของเราที่เราอยู่ได้มีลมหายใจก็อาศัยบุญนี่เองเป็นองค์ประกอบถ้าไม่มีบุญก็อยู่ไม่ได้หมดลมหายใจไม่ได้ทำอะไรแต่ที่เราอยู่ได้มีความสุขมีความสบายก็อาศัยบุญนี่แหละหนุนนำให้เรามีความสุขมีความเจริญนั่นเราก็ทิ้งไม่ได้ทิ้งบุญเมื่อไรก็เหมือนกับทิ้งก็เรียกว่าทิ้งลมหายใจของตัวเองไปเมื่อเราทิ้งลมหายใจลมหายใจของเราก็ไม่มีประโยชน์เมื่อมันไม่มีประโยชน์มันก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเราได้นั่นลมหายใจมันมีประโยชน์ตอนที่เรารู้ว่ามันมีค่ามันทำให้เราอยู่ได้บุญก็เหมือนกันที่เรามีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์ได้ก็อาศัยบุญนี่แหละนำพาเรามาได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนานี่ก็ถือว่าบุญที่เราเคยสร้างเราเคยทำเราก็มาบำเพ็ญต่อสร้างต่อทำต่อก็เรียกว่าสะสมไปเรื่อยๆบางคนมีโอกาสมีเวลาก็มาสะสม3 วัน 7 วันมาบวชมาปฏิบัติมาเพิ่มบุญบารมีของตัวเองทานศีลภาวนาปัญญาเสริมสร้างเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งของเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในโลกนี้ก็เป็นที่พึ่งอันประเสริฐจากโลกนี้ไปบุญนี้ก็นำพาเราไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจนถึงพระนิพพานสมบัติถ้าสมบัติที่เราสร้างทั้งหมดเนี่ยถ้าเราไม่แปรสภาพให้เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐเราก็ไม่สามารถนำอะไรไปได้เลยทรัพย์ภายนอกก็เป็นของโลกคืออยู่คู่โลกนี้ไม่ได้ไปโลกหน้ากับเราใช้อยู่ในโลกนี้อันตรธานหายไปในโลกนี้มันไม่ได้ไปกับเราไม่ได้ส่งผลให้เราไปสู่ภพหน้าได้เลยทั้งคนที่ฉลาดก็แปลสภาพจากทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์ภายในเป็นอริยทรัพย์ทานศีลภาวนานี่เขาเรียกว่าคนฉลาดฉลาดที่จะนำทรัพย์นั้นไปคนไม่ฉลาดก็ทิ้งทรัพย์ไว้บนพื้นแผ่นดินนี้มันไม่อันตรธานหายไปเราก็จากมันไปไม่มีใครเป็นเจ้าของเกิดมาก็มาใช้แล้วก็จากไปเขาจากไปทุกวันจากให้เราดูจากให้เราเห็นญาติของเราก็ดีญาติคนอื่นก็ดีก็จากให้เราไปทุกวันให้เรารู้ให้เราเห็นเราก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ต้องจากโลกนี้ไปไม่ช้าไม่นานเราก็ไม่ได้อะไรไปที่เขาไปเขาก็เอาไปไม่ได้ยศก็เอาไปไม่ได้ตำแหน่งก็ไปไม่ได้ทรัพย์ก็ไปไม่ได้แม้แต่สรีระร่างกายของตัวเองก็ถึงเวลาก็เอาไปไม่ได้ต้องทิ้งไว้บนพื้นแผ่นดินนี้กลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟให้เขาเผาให้เขาฝังละลายกลายเป็นธาตุไปเนี่ยเราก็พิจารณาน้อมก็มาดูตัวเราว่าเราจะเอาอะไรไปสิ่งที่ประเสริฐที่พุทธเจ้าทรงชี้แนะให้เราได้นำไปก็คือบุญกุศลอริยทรัพย์ท
ทานคือการให้การเสียสละการแบ่งปันขจัดความโลภขจัดความตระหนี่ทานทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยภาวนาทำให้คนมีปัญญานี่แหละเป็นสิ่งที่นำไปนำไปสู่พบหน้าได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้งั้นเราก็ต้องมาแสวงหาอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประเสริฐกว่าทรัพย์ภายนอกคนเราบางวันบางครั้งวันหยุดก็ไม่มีเวลาว่าง ไม่สามารถทำความว่างหรือทำประโยชน์ให้กับตัวเองได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นเอาไปเที่ยวไปเตร่เอาไปพักผ่อนนอนหลับในความนั้นเป็นสิ่งที่มีความสุขที่สุดในชีวิตแต่ผลสุดท้ายก็นำไปไม่ได้สุขนั้นก็ไม่ใช่สุขจีรังยั่งยืนเป็นสุขของชาวโลกสุขแป๊บเดียวแต่ทุกนั้นมากมายกายกอง ตื่นขึ้นมาก็เป็นทุกข์ต้องทำมาหากินดิ้นรนนี่เขาเรียกว่าสภาวะของโลกโลกนี้เต็มไปด้วยกิเลสเต็มไปด้วยตัณหาคือความอยากความดิ้นรนความต้องการงั้นคนเราก็ต้องแย่งกันแย่งกันอยู่แย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งกันทำมาหากินเช้าก็มาก็ต้องแย่งกันขึ้นรถแย่งกันไปที่ทำงานแย่งกันไปเรียน เพราะอะไรเพราะสังคมเราอยู่ด้วยการยื้อแย่งฉะนั้นถ้าเราไม่เอาธรรมะไปใช้ในชีวิตของเราเราก็หาความสุขไม่ได้สุขจากการยื้อแย่งนั้นไม่ใช่ความสุขเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้มาก็เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเราตกอยู่ตามหน้าของกิเลสตัณหาความทยานอยาก เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วชีวิตของเราต้องดิ้นรนต่อสู้อยู่ตลอดเวลานะแต่การต่อสู้ของเราไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเรายังเอาชนะกิเลสตัณหาไม่ได้ความสิ้นสุดแห่งการต่อสู้ก็ยังต้องมีอยู่ยันว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะของความทุกข์เนี่ยแต่ถ้าเรามาต่อสู้กับกิเลสตัณหาแล้วสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาได้นั่นแหละเราก็จะพบหนทางแห่งความสุข สุขที่แท้จริงสุขที่ถาวรเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันต์พระองค์และท่านเหล่านั้นก็สามารถกำจัดกิเลสตัณหาได้แล้วเมื่อกำจัดได้โดยสิ้นเชิงพบก็ดับไม่มีพบก็ไม่มีชาติคือการเกิดไม่ต้องเกิดในพบน้อยพบใหญ่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาอินทร์พรหมไม่ต้องเกิดดับความเกิดเสียได้สุข พระพุทธเจ้าทรงทำให้เราดูทรงสาวกของพระผู้มีภาคเจ้าปฏิบัติให้เราดูคือละกิเลสตัณหาดับกิเลสตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแหละเป็นที่อยู่ที่มีความสุขสุขที่เป็นอมตะที่ไม่มีทุกข์เข้าไปเจือปนไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีราคะมีแต่ความว่างมีแต่ความเบามีแต่ความสบาย นั่นสิ่งเหล่านี้คนที่แสวงหาได้ต้องมีสติมีปัญญามีศรัทธาอันแรงกล้าชาวพุทธเราจะต้องสร้างศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อประสาทะคือความเลื่อมใสเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกสวรรค์นิพพานมีจริงเมื่อเชื่อแล้วก็ลงมือปฏิบัติละบาปบำเพ็ญบุญบาปให้ผลเป็นความทุกข์รู้แล้วไม่ทำไม่สร้างเพราะมันเป็นเหตุของความทุกข์เราไม่ต้องการความทุกข์ เมื่อไม่ต้องการความทุกข์ก็ไม่ต้องสร้างเหตุของความทุกข์คือบาปอกุศลไม่ให้มันเกิดขึ้นในกายในใจของเราเราก็เพียรละบาปแล้วก็เพียรบำเพ็ญบุญสร้างบุญกุศลให้มากหมั่นให้ทานหมั่นรักษาศีลหมั่นสวดมนต์หมั่นภาวนาเจริญสติเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อให้เขาถึงซึ่งความรู้ความเข้าใจให้เป็นสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงคือความจริงของเราไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวไม่มีตนไอ้ที่ตัวตนเพราะเรามายึดมาติดมาสำคัญผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเห็นว่าเป็นตัวของเราทรัพย์สมบัติของเรายศของเราตำแหน่งของเราอะไรก็เป็นของเราหมด
นี่ก็เรียกว่ามีความยึดความติดความหลงก็มีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นยึดในขันห้านี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นของเราเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อรูปเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงแปรสภาพเราก็เป็นทุกขรูปนั้นเพราะความยึดความติดความไม่รู้ มันเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความหลงความเห็นผิดว่ารูปนี้เป็นของเที่ยงเมื่อใดที่มันไม่เที่ยงทุกนั้นก็เกิดก็มันไม่ใช่ตัวใช่ตนเราบังคับไม่ได้มันต้องอยู่อย่างนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคงสภาพให้มันคงที่อยู่อย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเราเป็นเด็กตอนเราแรกเกิดเราเป็นเด็กทารกอยู่ได้ไม่นาน ความเป็นทารกก็หมดไปไม่เที่ยงเสร็จแล้วกลายเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยเข้าสู่วัยรุ่นอยู่มาได้ไม่กี่ปีความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เข้ามาแทนที่วัยรุ่นก็หมดไปความไม่เที่ยงมันปรากฏอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้อยู่อย่างนั้นนี่แหละแสดงให้เราดูถ้าเรามีสติมีปัญญา เราก็จะเห็นความไม่เที่ยงในกายนี้ว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้ต้องเป็นเด็กอยู่อย่างนี้ต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างนี้ไม่สามารถทำได้เลยเพราะมันไม่ใช่ของเราตานี้ไม่ใช่ของเราหูนี้ไม่ใช่ของเราแขนนี้ไม่ใช่ของเราอาการ32ไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราต้องบังคับได้ตาอย่าฝ้าอย่าฟางหูต้องได้ยินอยู่อย่างนี้เสมอ ผมไม่ร่วงฟันไม่หลุดหนังไม่เหี่ยวไม่หนาวไม่ร้อนไม่ปวดไม่เมื่อยเราทำได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามสภาวะของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คือสภาวะของธรรมชาติเรามาเรียนรู้ธรรมชาติคือความจริงของชีวิตว่าชีวิตเรามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ไปสู่ความแตกไปสู่ความดับไม่มีอะไรเป็นของคงทนถาวรเด็กก็แตกดับได้หนุ่มสาวก็แตกดับได้คนเฒ่าคนแก่ก็แตกดับได้ไม่เลือกวันไม่เลือกวัยความแตกความดับเนี่ยไม่ใช่ชั้นต้องอยู่ถึง70 80 90 100หนึ่งจึงจะแตกจึงจะดับมันไม่ใช่มันเป็นไปตามสภาวะของเหตุปัจจัยคือบุญธรรมกรรมแต่ง เราเคยทำอะไรไว้ถ้าทำบุญไว้มากบุญก็หนุนนำให้เรามีชีวิตอยู่ยืนยาว80 90 100หนึ่งหรือเกินกว่านั้นแต่ถ้าบาปมันมาตัดรอนตามมาทันชีวิตเราก็สั้นลงเหลือน้อยลงบางคนวันเดียวชั่วโมงเดียวไปเสร็จแล้วบาปมันให้ผลมันตามมาทัน บุญเราทำไว้น้อยแต่บาปเราทำไว้มาก บุญมันให้ผลแป๊บเดียวแค่วันเดียวชั่วโมงเดียวเดือนเดียวปีเดียวบาปมันก็มาให้ผลซะแล้วมันตามมาทันมันก็มาเอาชีวิตของเราไปไปรับโทษไปรับกรรมที่เราทำเอาไว้ต้องไปตกนรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างจำแนกไปตามกรรมที่เราทำกรรมก็คือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ นั่นพุทธเจ้าจึงบอกว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนั่นก็เราจะหวังก็จะอยู่สัก100 ปีอาจจะอยู่ไม่ถึงอยู่ไม่ได้ถ้ากรรมที่เราทำเอาไว้มันตามมาให้ผลมันตามมาตัดรอนชีวิตของเราก็สั้นลงสั้นลงนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทในวัยในชีวิตเพราะความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายตายจากคุณงามความดี วันนี้บางคนก็ไปเที่ยวไปเตะไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาก็เราประมาทชีวิตตกอยู่ในความประมาทแล้วก็วันนี้เราจะไม่ตายเกิดถ้าเราตายวันนี้ล่ะเราจะได้อะไรไปเราไม่ได้อะไรไปเลยทานก็ไม่ได้ศีลก็ไม่ได้ภาวนาก็ไม่ได้ไม่ได้อริยทรัพย์ไปเลยทรัพย์ภายนอกก็ไปไม่ได้ ศูนย์เปล่าชีวิตนี้ศูนย์เปล่า
เพราะเรามัวประมาทนึกว่าเราจะไม่ตายแต่คนที่นึกถึงความตายอยู่บ่อยๆอรณานุสตินั่งก็นึกถึงว่าตัวเองจะตายนอนก็นึกถึงว่าตัวเองจะต้องตายความตายอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลมหายใจความตายไม่ได้อยู่ไกลเราอยู่ที่ลมหายใจของเราเนี่ยมันเข้าแล้วไม่ออกหรือออกแล้วไม่เข้าความตายก็อยู่ตรงนี้ ทั้งคนเรานึกว่าความตายมันอยู่อีกไกลอยู่อีกยาวนี่เขาเรียกว่าคนประมาทคนที่ไม่ประมาทก็นึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาแม้ต้องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราพระองค์ก็นึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกพระองค์ตรัสถามพระอานนท์ผู้อุปถัมภ์พระอานนท์เธอนึกถึงความตายเวลากี่หนกี่ครั้งพระอานนท์ตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพุทธเจ้านึกถึงความตายเวลา7 ครั้งพระเจ้าค่ะพระเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เธอเป็นผู้ประมาทนึกถึงความตายแค่7 ครั้งเท่านั้นต่อวันเราตถาคตนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกฉะนั้นคนเราความตายอยู่ที่ลมหายใจจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ต้องตาย บางคนไม่อยากได้ยินถ้าเป็นคารวาสเขาไม่พูดกันมาทำไมพูดถึงเรื่องตายแต่ที่จริงคนไหนที่พูดถึงความตายบ่อยๆนึกถึงความตายบ่อยๆก็จะคุ้นเคยกับความตายอยู่ตลอดเวลาคือไม่กลัวตายคนที่นึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าคนนั้นไม่กลัวตายเพราะชินกับการตายนั่งก็ตายเดินก็ตายนอนก็ตายกินก็ตาย อยู่ที่ไหนก็ตายความตายอยู่ที่ลมหายใจเห็นความตายอยู่ตลอดเวลาไม่เคยคลาดเคลื่อนจากความตายผลสุดท้ายก็ต้องตายใครจะนึกไม่นึกก็ต้องตายแต่คนที่นึกนั่นได้เปรียบเพราะเป็นผู้ไม่ประมาทมันสร้างคุณงามความดีว่าเราจะต้องตายแน่ทำความดีไว้ก่อนความชั่วไม่ทำ มีความมันมีความขยันมีความเพียรมีความอดกลั้นอดทนทำแต่บุญทำแต่กุศลผลสุดท้ายอริยทรัพย์ก็เกิดขึ้นทรัพย์นั้นก็นำพาอริยทรัพย์นั้นก็นำพาบุคคลไปสู่สุคติตายแล้วไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติฉะนั้นคนเราถ้าไม่ประมาทแล้ว ก็ขยันสร้างคุณงามความดีเร่งสร้างเร่งทำเพราะเวลาไม่เคยคอยใครเดี๋ยววันเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีเดี๋ยวก็หมดไปแล้ว10 ปี 10 ปี 30 ปีชีวิตของเรานี่ไม่เหลืออะไรเลยไอ้20 30ที่ได้มานะคือเวลาที่เสียไปหมดแล้วไม่เรียกร้องเอากลับคืนมาไม่ได้อย่าดีใจว่าฉันอยู่ได้30 ปี 40 ปี นั่นเป็นเวลาที่เสียไปหมดแล้วถ้าเราไม่ได้ทำความดีโอกาสของเราหมดไปแล้ว30 ปี 40 ปีงัวเพลิดเพลินอยู่ไม่ได้ระแวดระวังว่าชีวิตของเรานั้นมันต้องอาศัยบุญกุศลอาศัยการทำความดีบ่อยๆชีวิตของเราก็จะมีค่ามีประโยชน์เห็นไหมครูบาอาจารย์แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ พระเจ้าสอนให้เป็นผู้ไม่ประมาทยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดพระเจ้ายังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตัวเองก็สำเร็จบริบูรณ์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังประโยชน์ไปสู่พุทธบริษัทแม้แต่วันที่พระองค์สิ้นพระชนจะสิ้นพระชนต้อง นาทีสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายพระองค์ยังได้โปรดได้โปรดสาวกคนสุดท้ายสุภัททะซึ่งเป็นปริพาชกเรียกว่านอกศาสนาไม่ได้นับถือพุทธเจ้าไม่ได้ศรัทธาแต่มีความสงสัยขณะพระองค์กำลังหายใจรวยรินใกล้จะดับขันปรินิพพาน ในวาระสุดท้ายของชีวิตสุภัททะได้ยินข่าวลังเลอยู่นาน
นึกในใจว่าเราต้องไปถามให้รู้แจ้งเขาล่ำลือว่าพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้รู้เรามีความสงสัยเหลือเกินแต่วันนี้ไม่ได้ถามเนี่ยความสงสัยของเราจะไม่หายไปขณะที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงอาพาธอย่างหนักต่อสู้กับเวทนาที่กำเริบ แม้แต่พระองค์จะหายใจก็ยังติดขัดพระนนท์ก็ไม่ให้เข้าเฝ้าบอกว่าขณะนี้พระพุทธองค์ทรงประชวรมากแล้วอยากให้พระองค์ไปยังผู้สงบไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนสุภัททะก็ไม่ยอมพวกเราต้องถามพระพุทธองค์ให้ได้วันนี้ ไม่งั้นปัญหาของเรามันคาใจอยู่ตลอดเวลาการโต้เถียงกันพระพุทธเจ้าได้ยินขณะที่กำลังต่อสู้กับเวทนาอยู่นั้นพระองค์ก็ตัดแต่เสียงอันแผ่วเบาแก่พระอานนท์บอกอานนท์ปล่อยให้สุภัททะเข้ามาเถิดเขาจะได้หายความสงสัยพระเจ้ารู้ว่าสุภัททะจะมาถามอะไร พระองค์นี้เป็นโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลกรู้วาระจิตของแต่ละคนพระคนนี้คิดอะไรคนนี้ทำอะไรไว้มีเหตุมีปัจจัยอะไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนไปสู่อนาคตพระองค์รู้หมดจึงเป็นโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลกไม่มีใครรู้ได้นอกจากพระพุทธองค์เท่านั้น ท่านมาเป็นเช่นนี้แล้วพระนนท์ก็ไม่สามารถทัดทานได้ก็ให้สุภัททะเข้าไปถามพระพุทธเจ้าสุภัททะก็ก้มลงกราบแล้วก็ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้ามีความสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าเขาลือกันว่าพระอรหันต์เนี่ยมีเต็มไปหมดสมัยนั้นลัทธิเป็นร้อยเป็นพันศาสดาองค์ใดก็ลัทธิใดก็ ถือว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ยกย่องตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์หมดในสมัยนั้นไม่ว่าลัทธิใดก็ถือว่าตัวเองเก่งไม่มีใครเสมอเหมือน สุภัททะก็ถามพระพุทธองค์พระองค์บอกเราไม่ตอบแต่เราจะแสดงให้ฟังว่ามรรคมีองค์แปดอยู่ในศาสนาใด ศาสนานั้นชื่อว่าเป็นศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระอรหันต์ผู้ประพฤติปฏิบัติตามอริมักองค์แปดนั้นได้แล้วก็ถือว่าศาสนานั้นเป็นพระอรหันต์ได้หมดจดจากกิเลสตรงต่อเพียงเท่านี้สุภัททะเข้าใจหายความสงสัยไม่ถามต่อเลยแล้วก็ทูล ขอบวชในพระพุทธศาสนาเปลี่ยนศาสนาเปลี่ยนลัทธิที่ตัวเองเคยนับถือลัทธิอื่นก็เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธขอบวชเป็นคนสุดท้ายเป็นสาวกองค์สุดท้ายในพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงมีประชนชีพอยู่และพระองค์ก็ทรงประทานเป็นวาระสุดท้ายให้สุภัททะได้บวช สุภัททะบวชเสร็จก็ออกไปเดินจงกรมออกไปนั่งสมาธิออกไปปฏิบัติตามมรรคองค์แปดสัมมาทิฏฐิจนถึงเป็นสัมมาสมาธิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถวายแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวาระสุดท้ายของชีวิตนี่แหละว่าทำไมพระพุทธเจ้าพระองค์ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน 45 พรรษาที่พระองค์ทรงจากหลังจากตรัสรู้และพระองค์ไม่เคยได้หยุดเลยแม้สักวันเดียวทรงออกไปโปรดเวนัยสัตว์ชมพูทวีปเสด็จดำเนินไปด้วยพระบาทเปล่าไปโปรดเวนัยสัตว์ต่างๆจนบรรลุธรรมเป็นจำนวนมากแม้แต่เทวดาอินพรหมทั้งหลายก็บรรลุธรรม ต้องไปโปรดหมดตอนหัวค่ำก็โปรดหมู่สัตว์มนุษย์มาฟังธรรมหัวค่ำพอดึกหน่อยก็มีเทวดามาฟังธรรม
ตอนตีหนึ่งตีสองก็มีพวกพรหมพวกพระอินทร์มาฟังธรรมมากันเป็นชุดๆมาเป็นมระพระองค์ไม่เคยได้พักเลยเช้ามืดตีสี่พระองค์ก็เสด็จเดินจงกรมตรวจดูในนัยสัตว์ว่าวันนี้เราจะไปโปรดใครที่สามารถบรรลุธรรมได้หนอที่มีสติมีปัญญาพอเห็นธรรมได้พระองค์ก็จะเสด็จไปโปรด นี่คือพุทธกิจที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ปฏิบัติมาตลอดแล้วเราล่ะเราเป็นพุทธบริษัทเราเคยทำอะไรอย่างนั้นไหมกว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้ธรรมธรรมนั้นมาแสดงให้เราได้เห็นได้รู้แล้วเราแค่มาปฏิบัติเพียงชั่วพักชั่วครู่ แต่เราก็ยังไม่ได้ตั้งอกตั้งใจศรัทธาของเรายังไม่เต็มเปี่ยมที่จะทำแค่ให้ทานแค่รักษาศีลแค่สวดมนต์แค่ภาวนาเรายังลุ่มดอนทำบ้างไม่ทำบ้างประโยชน์ตนเองก็ยังไม่ถึงพร้อมประโยชน์คนอื่นก็ยังไม่ได้ทำนี่แสดงว่าเราเป็นผู้ประมาทในวัยในชีวิตของตัวเองนั้นเรามาตั้งต้นของเราใหม่มาตั้งสติ ทำความคิดของเราเสียใหม่ให้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเราจะต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังทานต้องมีศีลต้องมาภาวนาต้องทำมันจึงจะสำเร็จประโยชน์ทั้งตัวเองทั้งบุคคลอื่นเห็นไหมครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อพระเดชพระคุณที่ท่านสร้างบารมีทั้งหลายแม้แต่ พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองซึ่งสถานที่แห่งนี้ที่ท่านได้ทรงเมตตาทรงสร้างเอาไว้เพราะท่านมีแนวคิดว่าคนเรานั้นมีทุกข์เมื่อมีทุกข์แล้วไม่หาที่พึ่งไม่ได้ไม่รู้จะไปพึ่งใครบางคนก็ไปพึ่งหมอดูหมอเดาพึ่งไสยศาสตร์ซึ่งมันไม่ใช่ทางไม่ใช่หนทางแห่งความถูกต้อง พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เชื่อเลิกเชื่อยามเชื่อดวงดาวแต่ให้เชื่อเรื่องกรรมกรรมคือการกระทำของเรานั่นแหละเป็นหลักเป็นหลักใหญ่ใจฟ้ามคนเราจะดีจะชั่วจะไปสวรรค์ไปนิพพานไปนรกก็กรรมที่ตัวเองทำนั่นแหละไม่มีใครพาไปฉะนั้นพระองค์จึงสอนให้เรา สร้างกรรมดีละกรรมชั่วแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสจิตที่ผ่องใสนั่นแหละเป็นจิตที่สะอาดเป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงถ้าคนเราไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงก็มีแต่ความสุขมีแต่ความสบายนั้นสิ่งเหล่านี้เองพระพุทธองค์จึงสอนว่าเราควรสร้างควรทำเหตุปัจจัยคือกรรม การกระทำของตัวเองไว้ถ้าเราไปเชื่อหมอถ้าหมอดูแม่นจริงคงไม่มีคนตายคงไม่มีคนไปนรกคงไม่มีสัตว์เดรัจฉานเกิดขึ้นถ้ามีการสะเดาะเคาะต่อชะตาได้ก็คงไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมันทำไม่ได้โยมมันกรรมใครกรรมมันใครทำใครได้ ถ้าคนเราเชื่อเรื่องกรรมแล้วก็เราก็จะหันมาทำความดีหันมาเชื่อว่าเราทำดีแล้วได้ดีถ้าคนเราก็ลงมือทำแต่ความดีอย่างวันนี้เรามาทำความดีกันมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี่ก็เรียกว่าสร้างกรรมดีเอากายเอาวาจาเอาใจของเราเข้ามาทำเข้ามาสร้าง สร้างเหตุสร้างปัจจัยสร้างนิสัยของตัวเองให้เป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดีนี่แหละถ้าต่อไปเราจะเป็นได้อะไรที่ดีๆจะเจอแต่ของที่ดีเพราะอะไรเพราะจิตของเรามันดีเมื่อจิตดีแล้วอะไรมันก็ดีคิดดีพูดดีทำดีหมดคนเราถ้าจิตมันไม่ดีแล้วมันก็คิดไม่ดีคิดทำร้ายเขาให้ร้ายเขา
ประทุษร้ายเขาอยู่ตลอดเวลานั้นจิตมันก็เลยไม่ดีมีแต่บาปมีแต่อกุศลนั้นคุณงามความดีเนี่ยพระเจ้าบอกเป็นเกาะป้องกันอันตรายคนเราที่ไม่มีอันตรายพระพุทธเจ้านะไม่มีใครทำอันตรายพระองค์ได้ ปฏิวัติทัพพยายามทุกวิถีทางจ้างขมังธนูมายิงช้างให้กินเหล้าตกมันกำลังตกมันแล้วเอาเหล้าใส่เข้าไปให้เมาให้จำใครไม่ได้พระเจ้าเดินไปบิณฑบาตก็ปล่อยช้างให้มาทำร้ายพระพุทธเจ้าทำทุกวิถีทางกิ้นก้อนหินลงมาจากภูเขาจะให้ทับพระพุทธเจ้า ไม่มีอะไรทำร้ายอันตรายพระพุทธเจ้าได้เพราะพระพุทธเจ้านั้นเป็นมหาบุรุษมหาแปลว่าใหญ่เป็นบุรุษที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ไม่มีใครทำอันตรายได้อย่างขนาดอานนท์เดินตามไปเห็นช้างวิ่งเข้าใส่ก็ปล่อยช้างมาช้างนาราคีรีมาอานนท์ถือบาตรตามพระพุทธเจ้าเสด็จ ออกไปรับบิณฑบาตตอนเช้าวิ่งไปข้างหน้าพระพุทธเจ้าเลยไม่เดินแล้ววิ่งไปเลยไปขวางทางกะว่าช้างต้องมาทำร้ายพระพุทธองค์แน่วันนี้ยังไงก็ยอมตายเพราะพระพุทธเจ้ามีประโยชน์มากกว่าตัวเองพระอานนท์คิดอย่างนั้นก็ไปขวางทางช้างไว้พระเจ้าบอกตัวก่อนอานนท์เธอจงถอยไป ตัดอยู่ถึงสามครั้งอานนท์ไม่เชื่อพระเจ้าบอกไม่เชื่อเราหรืออานนท์พระตถาคตพูดคำไหนแล้วพระอานนท์ไม่เชื่อหรืออานนท์จึงคิดได้เพราะพระเจ้าไม่เคยตัดในสิ่งที่ไม่เป็นจริงอานนท์ก็ถอยกลับมาอยู่ด้านหลังช้างก็วิ่งเข้าใส่ตกมันลืมตัวพระเจ้าก็ แผ่เมตตาบารมีให้แก่ช้างช้างนั้นก็หยุดวิ่งมาด้วยความเร็วความแรงแล้วก็หยุดกึกลงทันทีเลยหยุดไม่หยุดเปล่าหมอบลงค่อยๆหมอบลงกับพื้นเป็นที่อัศจรรย์อานนท์เห็นแล้วอัศจรรย์โอ้เป็นไปไม่ได้พระเจ้าบอกเป็นไปแล้ว เราตถาคตพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่มีใครทำอันตรายได้ด้วยบารมีที่สะสมที่สร้างมาจนสมบูรณ์แล้วพยานอันตรายต่างๆไม่สามารถมาแผ่วผ่านได้เลยช้างก็คลายจากความดุดันน้ำตาไหลซาบซึ้งดีใจได้เฝ้าพระพุทธเจ้า ตอนแรกคิดจะทำร้ายพอเข้าใกล้แล้วเกิดมีจิตรักใคร่พระพุทธเจ้าไม่ทำร้ายควานช้างพระเทวทัตเห็นอย่างนั้นหมดอารมณ์เป็นไปไม่ได้ทำไมช้างที่กำลังตกมันไม่สามารถทำร้ายคนอื่นได้เลย ถ้าเป็นคนธรรมดาก็คงจะแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีแต่นี่เป็นพระพุทธเจ้าด้วยพระบารมีที่พระองค์สั่งสมอบรมมายาวนานนายกำมังธนูไปยืนเงื้อธนูแล้วก็ยิงไม่ออกปวดร้าวไปหมดขึ้นไปง้างธนูแล้วก็ค้างอยู่อย่างนั้นโยมมันหุ่นปั้นอยู่อย่างนั้นแต่มันมีความปวดร้าวมาก แขนขาเนื้อตัวนี่ปวดร้าวแทบจะแตกก็คิดทำร้ายพระพุทธเจ้าพระปฏิวัติจางไปให้ทำร้ายพระเจ้าก็รู้พระองค์รู้หมดพระองค์ก็แผ่เมตตาพอแผ่เมตตานายขมังธนูก็ธนูนั้นก็ลดลงก็เข้ามากราบพระพุทธเจ้ามายอมรับผิด ราคาพระองค์ผิดไปแล้วต่อไปจะไม่ทำพระเจ้าก็โปรดให้มีศีลให้ศีลห้าแก่
นายกำลังธนูไปไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์ไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยมารับศีลไปแล้วคนทั้งหลายก็มีความสุขพระพุทธเจ้าไม่เคยโกรธใครแม้ใครจะทำร้ายพระพุทธเจ้าไม่เคยโกรธความโกรธนั้นหายไปตั้งแต่พระองค์ทรงตรัสรู้ทำลายกิเลสตัณหาโดยสิ้นเชิงความโกรธนั้นได้หายไปหมดแล้วไม่มีมีแต่ความรักมีแต่ความเมตตา พระนรสิงห์ถามพระพุทธองค์ว่าทำไมพระองค์คิดพระกับพระเทวทัตอย่างไรพระเจ้าบอกเรารักพระราหุลลูกของเราอย่างไรเรารักพระเทวทัตอย่างนั้นทำได้ไหมโยมคนธรรมดาทำได้ไหมรักศัตรูมันลูกไม่ทำไม่ได้โยมพระพุทธเจ้าไม่มีแล้วซึ่งความโกรธความเกลียด สามารถทำลายได้โดยสิ้นเชิงนั้นพระองค์จึงไม่เกลียดใครไม่โกรธใครแม้คนนั้นจะมาเข็นฆ่ามาทำร้ายพระองค์พระองค์ก็ไม่เคยรู้สึกโกรธรู้สึกเคืองมีแต่ความรักมีแต่ความเมตตามีแต่ความสงสารอยากให้เขาเป็นสุขนี่แหละพุทธศาสนาโยมหลักของเมตตาเนี่ย ไปที่ไหนอย่างพระกรรมฐานไปทุดงไม่มีอาวุธโยมเข้าป่าไปเสือช้างไปเจอช้างเจอเสือเจอสัตว์ร้ายในป่าไม่มีอาวุธแต่ช้างเสือจะมาทำร้ายอาวุธอย่างเดียวของพระก็คือเมตตาแผ่เมตตาถ้าเราไม่เคยมีกรรมร่วมกันไม่เคยเปลี่ยนเบียนกันก็ขอให้แคล้วคลาดให้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปเท่านั้นเอง นี่คืออาวุธของพระธุดงค์ที่เข้าไปในป่าคือความเมตตาแต่ถ้าเคยทำร้ายกันไว้ก็ขอให้ชดใช้กรรมในชาตินี้ให้หมดจะได้จองเวรกันอีกต่อไปบางองค์ก็เอาชีวิตไปทิ้งในป่าโดนสัตว์ทำร้ายก็เพราะเหตุว่าเคยทำกันไว้ต้องมาใช้กรรมมันนั้นหนีกรรมไม่ได้ ถึงวาระที่จะต้องชดใช้ก็ต้องเจอกันถ้าเจอกันแล้วก็ปลงหรือว่าชีวิตนี้สละแล้วก็ใช้กรรมนั้นไปเหมือนพระโมคคัลลาอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าผู้มีฤทธิ์รองจากพระพุทธเจ้าสามารถพลิกแผ่นดินได้และมีใครทำได้นอกจากพระพุทธเจ้านอกจาก พระโมคคัลลาท่านสามารถพลิกแผ่นดินได้ด้วยฝ่ามือเดียวท่านพระโมคคัลลาก็ยังหนีกรรมไม่พ้นถูกโจร500ทุบตายทั้งที่พระโมคคัลลามีฤทธิ์ดำดินได้หายตัวได้เหาะเอินเดินอากาศได้ทำได้ทุกอย่างโยมแต่พระโมคคัลลาทำอยู่แล้วทำอยู่หลายวันหลายเดือน โจรไปล้อมกุฏิไว้พระองค์ก็หนีไปพระโมคคัลลาก็หนีไปเหาะไปบ้างหนีหายตัวไปบ้างโจรก็ไม่เจอแต่โจรก็ไม่ละความพยายามถูกจ้างให้ไปฆ่าเดรัจฉีนิครนลงขันกันลงขันกันทำไมเพราะพวกนี้ไปประชุมกันพวกลัทธิต่างๆไปประชุมว่าทำไมศาสนาของพระพุทธเจ้าจึงเจริญรุ่งเรืองมาก ไปที่ไหนก็มีคนเป็นสาวกเต็มไปหมดพระเจ้าเสด็จไปที่ไหนสาวกเต็มไปหมดเป็นหมื่นเป็นแสนทุกครั้งก็มาสำรวจตรวจดูมาทบทวนดูว่าด้วยเหตุอะไรก็บอกมีพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเนี่ยโมคคัลลาเป็นผู้มีฤทธิ์โมคคัลลาสามารถนำคนไป ไปสวรรค์ไปดูสวรรค์ไปดูนรกได้แต่คนอยากเห็นเนี่ยพระโมคคัลลาจะนำไปคนไม่เคยเห็นเนี่ยไปหาพระโมคคัลลาบอกให้พาไปดูที่ว่านรกเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงพระโมคคัลลาก็จะพาไปพาไปดูพอดูเสร็จก็กลับมาก็เปลี่ยนใจไม่ทำบาปทำบุญสมาทานตนเป็นพุทธมามกะ ถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิตคนจึงศรัทธามากพวกเด
เทระทีนิครนทั้งหลายก็ลงขันกันว่างั้นเราไปจ้างโจรมาฆ่าพระโมคคัลลาเสียศาสนาของพระพุทธเจ้าจะได้มีคนศรัทธาน้อยลงนี่คือลัทธิศาสนาอื่นที่สอนให้เบียดเบียนไม่มีเมตตาไม่มีหลักของธรรมะเห็นใครดีเกินไม่ได้ มีความมิจฉามีความพยาบาทมีความคิดร้ายอยู่ตลอดเวลาชี้เห็นว่าลัทธิต่างๆนั้นส่วนใหญ่ก็มีการอิจฉาริษยากันก็จ้างโจรไปจำนวนหนึ่งประมาณสัก30 คนได้ไปคอยดักพระโมคคัลลากลับกุฏิเมื่อไรพักอยู่ที่ไหนก็ให้ไปตามฆ่าโจรก็ไปล้อมไว้ พระโมคคัลลาเห็นก็หายตัวเข้าไปในกุฏิไม่ให้โจรเห็นเช้าก็หายตัวออกไปโจรก็เฝ้าแล้วเฝ้าอีกผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้ทำไมเราไม่เห็นพระโมคคัลลาเลยแต่ก็ไม่ย่อท้อจนพระโมคคัลลานั้นเห็นว่าหลายวันหลายเดือนแล้วทำไมโจรพวกนี้จึงไม่เลิกละสักทียังมีความเพียรอย่างมากเพียรที่จะเอาชีวิตเรา พระโมคคัลลาก็บอกนึกว่าคงจะมีมูลเหตุโมคคัลลาก็ถอยอดีตของตัวเองย้อนอดีตว่าเราเคยทำกรรมอะไรไว้หนอโจรพวกนี้จึงไม่เลิกลาจึงหมายมั่นปั้นเอาชีวิตเรามุ่งมั่นจะเอาชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาก็ย้อนอดีตกลับไปชาติหนึ่งไปเจอ วิบากกรรมของตัวเองเคยไปทุบตีพ่อแม่เอาไว้ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนแม่ตาบอดพ่อตาบอดตัวเองไปหลงผู้หญิงไปเชื่อคำของผู้หญิงใส่ร้ายพ่อแม่ของตัวเองถึงขนาดลงมือทุบตีอย่างแรงกล้าหมายถึงไม้เอาชีวิตทีเดียว กรรมอันนั้นแหละตัวเองถูกทุบมาทุบตายมาถึง500 ชาติชาตินี้เป็นชาติที่500คือชาติสุดท้ายของกรรมนั้นที่จะให้ผลกรรมที่ตัวเองเคยทุบตีพ่อแม่เอาไว้ครั้งเดียวแต่ไปใช้อยู่500 ชาติถูกกระทุบอย่างนั้นถึง500 ชาติชาตินี้เป็นชาติที่500ชาติสุดท้ายแล้วจะให้ก็จบกัน เมื่อเห็นกรรมของตัวเองแล้วนึกได้ว่าเรานี่กรรมไม่ได้กรรมนี้ต้องชดใช้เพราะเป็นกรรมหนักที่เราเคยทำไว้กับบิดามารดาผู้เป็นประธานของเรากรรมนี้ต้องชดใช้อย่างเดียวจึงจะจบคิดได้อย่างนั้นเช้าก็เดินลงจากกุฏิไม่หายตัวแล้วเดินไปให้โจรโจรเห็นก็ดีใจวันนี้เราได้เจอแล้วหลังจากเฝ้าคอยมานานหลายวันหลายเดือน วันนี้สำเร็จสักทีพ่อกลาก็เดินไปให้โจรนั้นจับแล้วก็ทุบโจรนั้นก็ทุบกันใหญ่เลยให้สะสมกับที่รอคอยมาตั้งหลายเดือนนี่ทุบแล้วก็สับให้เป็นชิ้นๆแล้วก็เหวี่ยงไปซ้ายทีขวาทีให้สมกับที่ตัวเองคอยอยู่ตั้งหลายเดือน แต่โจรนั้นก็สะใจก็กลับไปแต่พระโมคคัลลานั้นถอดจิตออกจากร่างไปแล้วไปยืนดูตัวเองอยู่ว่าตัวเองกำลังถูกทุบจิตไม่ได้อยู่กับตัวจิตออกจากร่างไปแล้วไปยืนดูอยู่ว่าร่างของตัวเองจะเป็นอย่างไรแล้วนึกขึ้นได้ว่าเรายังไม่ได้ลาพระพุทธเจ้าเราต้องไปลาพระพุทธเจ้าก่อนเราเป็นสาวกของพระองค์ พระโมคคัลลาก็ประสานจิตประสานกายกลับมาในรูปเดิมเป็นพระโมคคัลลาอย่างเดิมชิ้นส่วนนั้นก็กลับมาอยู่อย่างเดิมกลับมาประกอบกันเป็นรูปร่างกายที่สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปทูลลาว่าข้าพุทธองค์ข้าพุทธเจ้าขอลาเข้านิพพานพุทธเจ้าก็อนุญาตพอรู้แล้วไม่ต้องถามรู้เลยว่าสาเหตุมาจากอะไรก็อนุญาต
พระโมคคัลลาก็เหาะไปชั่วลำตาลหนึ่งก็กลับลงมากราบพระพุทธเจ้าแต่ก่อนจะทำงั้นพุทธเจ้าทรงประกาศให้สาวกทั้งหลายได้รับทราบประชาชนทั้งหลายได้รับทราบว่าวันนี้พระโมคคัลลาสาวกเบื้องซ้ายของเราจะนิพพานขอให้พระพุทธบริษัททั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีมาประชุมพร้อมกันเพราะพระโมคคัลลาจะเข้านิพพานคนทั้งหลายก็ประกาศต่อๆไปคนทั้งหลายก็มารวมอยู่ณสถานที่แห่งนั้นเมื่อพร้อมแล้วพระพุทธองค์ก็ให้พระโมคคัลลานี้แสดงธรรมให้ฟังให้พุทธบริษัททั้งหลายเป็นผู้รับฟังหนึ่งกันก่อนที่จะเข้านิพพานเมื่อแสดงธรรมเสร็จแล้วก็ทูลลาด้วยการเหาะไปในอากาศชั่วลำตาลก็กลับมาลงมากราบพระพุทธองค์คือพระพุทธเจ้าของเราทำอยู่ถึง7 ครั้งเหาะไปในอากาศแล้วก็กลับลงมาเมื่อครบ7 ครั้งแล้วก็เดินเวียนขวาประทักษิณขวาทำความเคารพพระพุทธเจ้าแล้วก้มลงกราบทูลลาแล้วกายนั้นก็กลับไปสู่สภาพเดิมคือการแตกถูกสับเป็นชิ้นๆอย่างเก่าเข้านิพพานนี่แสดงให้เห็นว่ากรรมนั้นไม่มีใครหนีพ้นเมื่อเป็นเช่นนี้พุทธองค์จึงสอนให้เราละบาปซึ่งเป็นกรรมที่ไม่ดีเป็นฝ่ายอกุศลให้สร้างแต่บุญกุศลซึ่งเป็นกรรมที่ฝ่ายดีนั่นเราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบริษัทได้มากระทำพร้อมจิตตั้งใจกันมาทำความดีมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนานี่ถือว่าเป็นกรรมที่เราทำเป็นฝ่ายดีเป็นฝ่ายบุญฝ่ายกุศลเราต้องทำบ่อยๆสร้างบ่อยๆทำจนเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของตัวเองและกรรมนี้จะจำแนกเราไปมนุษย์เป็นมนุษย์สมบัติไปสวรรค์สมบัติจนถึงพระนิพพานสมบัติคือความดับทุกข์นั้นศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาของผู้มีปัญญามีศรัทธาแล้วก็ต้องมีปัญญาควบคู่กันไปถ้าไม่มีปัญญาดับทุกข์ไม่ได้ไม่มีปัญญาให้ทานไม่ได้ไม่มีปัญญารักษาศีลไม่ได้ไม่มีปัญญาภาวนาไม่ได้ที่เราให้ทานได้รักษาศีลได้ภาวนาได้เพราะเรามีปัญญามีศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาคือความเข้าใจว่าทานนั้นให้อย่างไรศีลรักษาอย่างไรภาวนาทำอย่างไรจึงสำเร็จบรรลุจุดประสงค์คือความตั้งใจของตัวเองนั้นศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่ไม่สามารถขอพรอ้อนวอนอะไรได้เลยนี่คนเราที่ขอพรอ้อนวอนเป็นลัทธิอื่นไม่ใช่พุทธศาสนาเป็นพิธีพราหมณ์เป็นลัทธิของต่างๆก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกมีเป็นพันลัทธิไม่ใช่ร้อยมีเป็นพันในอินเดียนั้นมีเป็นพันลัทธิต่างคนต่างก็แสดงตนว่าเป็นศาสดาเป็นผู้วิเศษยกตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์ผู้อยู่เหนือโลกแต่คำสอนหรือการประพฤติปฏิบัติบางคนก็มีการบูชายันฆ่าสัตว์บูชาเจ้าแม่นั้นเจ้าพ่อนี้แต่ของพุทธศาสนาไม่มีสอนให้มีปัญญาเชื่อกรรมสอนไม่ให้เข็นฆ่ากันไม่ให้เบียดเบียนกันให้มีเมตตามีความรักมีความเห็นอกเห็นใจสงเคราะห์เกื้อกูลจึงจะอยู่กันอย่างมีความสุขสันติสุขสงบสุขสุขจากการให้ทานสุขจากการรักษาศีลสุขจากการประพฤติปฏิบัตินี่เป็นความสุขที่พุทธศาสนาวางไว้ให้เราได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางสัมมาปฏิบัติปฏิบัติแล้วให้ผลเป็นความสุขนั่นความสุขนี้เราต้องสร้างขึ้นมาเองให้ใครทำให้เราไม่ได้
เพราะความสุขนี้ต้องอาศัยใจเป็นหลักใจที่ปราศจากความโลภใจที่ปราศจากความโกรธใจที่ปราศจากความหลงนั่นเองเราก็ต้องสร้างตัวรู้ขึ้นมาคือสติสติคือตัวรู้สัมปชัญญะพร้อมในการกำหนดรู้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางถ้าเราวางได้มันก็ว่างมันไม่หนักคนที่วางไม่ได้คือคนที่หนักถือไว้แบกไว้บางคนก็แบกสามีไว้แบกภรรยาไว้แบกลูกแบกหลานแบกที่ทำงานแบกบ้านแบกเรือนเอาไว้แบกไปมากก็ทุกข์มากหนักมากบางคนแบกไม่ไหวรับภาระไม่ไหวเห็นไหม ฆ่าตัวตายฆ่าครอบครัวตายแบกไว้ไม่ไหวแต่พุทธศาสนาสอนไม่ให้แบกสอนให้วางให้วางไว้หมดไม่ต้องยึดไม่ต้องติดอะไรอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ควรยึดไม่ควรติดควรปล่อยควรวางควรละ ไม่มีอะไรเป็นของเราแบกไว้ทำไมบ้านก็ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวก็ต้องจากไปมันไม่จากไปก่อนเราเราก็จากไปก่อนมันยศตำแหน่งเราก็ต้องจากมันไปไม่ได้อยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่ของเราสามีก็ไม่ใช่ของเราภรรยาก็ไม่ใช่ของเราลูกก็ไม่ใช่ของเราตัวนี้ก็ไม่ใช่ของเราเราไม่ควรแบกไม่ควรยึดไม่ควรติดเอาไว้มันจะเป็นภาระเป็นของหนัก แบกไว้มากยิ่งหนักมากแบกไว้นานยิ่งทุกข์นานนั้นศาสนาของพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างวางจากความเป็นตัวตนเราเขาถ้าใครทำได้อย่างนี้ชีวิตก็มีความสุขสุขจากความว่างสุขจากความสงบสุขจากความไม่ยึดไม่ติดไม่สำคัญว่าเป็นของเรานั่นเองนั้นเราต้องหัดปล่อยหัดปลงหัดวาง ลองดูว่าเราวางแล้วมันจะว่างไหมมันจะเบาไหมวางสามีไว้วางภรรยาไว้วางลูกไว้วางยศวางตำแหน่งไว้ถ้าวางได้เมื่อไหร่มันจะว่างเบาสบายนั่งก็สบายนอนก็สบายกินก็สบายอยู่ที่ไหนก็สบายใจมันสบายไม่มีห่วงไม่มีกังวลนี่แหละเป็นที่มาที่พุทธเจ้าบอกสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี ขอให้เรานำไปประพฤติปฏิบัติวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญเนื่องในวันหยุดคือวันปิยมหาราชก็ขอบุญกุศลที่พวกเราได้สร้างได้ทำจงเป็นบุญเป็นกุศลน้อมจิตอุทิศถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ห้าของเราและทุกๆพระองค์นะขอให้ท่านเหล่านั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญที่ท่านได้ทรงทำนุบำรุงประเทศชาติของเราให้พัฒนารุ่งเรืองให้มีวันนี้ให้มีพวกเราได้อยู่ได้อาศัยในความสะดวกสบายไม่เป็นทาสของใครไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครเพราะคุณงามความดีที่พระองค์ท่านเหล่านั้นได้ปกป้องคุ้มครองรักษาประเทศชาติของเรา เราก็อุทิศถวายบุญนี้น้อมนำให้ท่านเหล่านั้นจงมีความสุขมีความเจริญแล้วก็ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงธรรมจะเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะด้วยความเมตตานะคะของ หลวงพ่อสนิทเขมกัมโมค่ะแสดงธรรมจบลงต่อไปจะเป็นการถวายทายธรรมถวายสังฆทานอีกรอบหนึ่งนะคะขอเชิญทุกท่านร่วมโมทนาแล้วก็ตั้งนโมพร้อมกันสามจบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานัง ปรมัตถานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุ เชิญค่ะเชิญเลยค่ะท่านที่มีสังฆทานทายธรรมนะคะขึ้นมาประเคนพระอาจารย์ได้เลยค่ะเดี๋ยวท่านรับเสร็จแล้วท่านก็จะบังสุขุลแล้วก็ให้พรนะคะแม้ท่านใดจะอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับก็ยังเขียนมาใส่ขันได้แต่ปัจจัยให้มอบที่ไปเล็กนะคะเพราะว่าชื่อทั้งหมดจะไปเผาค่ะเดี๋ยวสตางค์ไปเผาด้วยนะค่ะ โมทนาสาธุประเคนสองมือค่ะลูกสาธุสาธุนี่ฝากใส่ขันด้วยฝากใส่ขันด้วยขอเชิญนะคะกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและสาขานั้น38 สาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะรวมทั้ง194 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งจะทอดในวันอาทิตย์ที่22 พฤศจิกายนค่ะ โดยทางวัดสังฆทานโดยหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานนั้นรับเป็นเจ้าภาพใหญ่นะปริมาณแน่ใจว่า200,000หรือเปล่าเพราะนั้นเราร่วมบุญกับหลวงพ่อนะคะท่านก็ทำในนามของญาติธรรมวัดสังฆทานทุกท่านค่ะมันร่วมบุญได้เลยนะคะ4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะกับทางวัดสังฆทานนะคะก็จะมีตัวแทนวัด5 ท่านด้วยกันขึ้นรถไม่ใช่ขึ้นเครื่องบิน 430ในวันอาทิตย์ที่22 พฤศจิกายนซึ่งเขาบินตั้งแต่6 โมงเช้าที่สนามบินดอนเมืองแล้วก็คือทุกหน่วยราชการที่ไปร่วมบุญในวันนั้นก็ส่วนหนึ่งจะเป็นตัวแทนบินขึ้นเครื่องบินไปค่ะเป็นลงที่สงขลาและเดินทางไปต่อที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งจะมีหอประชุมใหญ่ที่นิมนต์พระ197 วัดวัดละ5 รูปมารับกฐินเครื่องกฐินแล้วก็ปัจจัยนั้นทาง กรมราชองครักษ์รวมหมดแล้วก็แบ่งออกไปค่ะก็ขอโมทนานะคะถือว่าเป็นบุญใหญ่ทีเดียวนะคะ197 วัดใครๆก็รู้อยู่ว่าเหตุการณ์ภาคใต้นั้นไม่ค่อยราบรื่นนะคะเพราะนั้นก็ไม่มีใครไปจองค่ะไม่มีใครไปจองเป็นเจ้าภาพกฐินเพราะนั้นกรมราชองครักษ์ในสมเด็จพระนางเจ้าก็ต้องทำอย่างนี้ทุกปีนะคะเพื่อเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ กับพวกเราทุกคนแล้วก็ได้ช่วยกันพร้อมเพรียงกันทั้งประเทศนะคะเพื่อดำรงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามนะคะหนูกับโรงนี่ไปหาป้านุ่งสวมหน่อยนะโกงสั้นเลยนะเข้ามาได้ยังไงเสร็จแล้วเดี๋ยวเอานั่งลงรับพรเดี๋ยวของพ่อก่อนเดี๋ยวเราทำบุญได้ต่อถึงเที่ยงครึ่งค่ะนะคะเดี๋ยวรับพรจากพระอาจารย์ก่อนค่ะนั่งตรงนี้เลยค่ะ ต่อไปก็ตั้งใจ อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติ เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข<c oughs> ต่อไปตั้งใจรับพร ยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารัง
อวังน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น อิทัพพนทิฏฐังตุมหังขออิทัพพนทิฏฐานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเปปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญ มณีโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสะตาตาเมตาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอธิคัจจติ ยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิภาณที่กายุยาสวาโหติยาตายาทูปปาจติติไปเกิดในที่ใดๆยอมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ ประวัติสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม สัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งประสงค์สัทธาโสติปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุแผ่เมตตาพร้อมกันนะคะ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย โรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดกราบพระ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบ สวากาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบ สุปฏิปันโน
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทา ยามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพ ครูอุปัชฌายาจาริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีกสามครั้งค่ะกราบ กราบในเมตตาของพ่อเสน่ห์เขมกโมนะคะหลวงพ่อ